โอเคก็ขอสวัสดีเด็กๆนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2และ4ทับ3ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในเช้าวันจันทร์ที่23นะคะสิงหาคมค่ะพุทธศักราช2564นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะคุณครูขออนุญาตแชร์สกรีนเลยนะคะลูกหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะช้าๆนิดนึงเป็นจอดำๆรอก่อนแป๊บนึงนะคะลูกโอเคสัญญาณโอเคมาแล้วค่ะเดี๋ยวใจเย็นนะคะเด็กๆเจอหน้าจอหรือยังคะหน้าจอสไลด์คุณครูหรือยังเอ่ยเจอแล้วค่ะโอเคนะคะวันนี้ค่ะลูกเราจะเรียนกันในเรื่องของสาระที่2ว่าด้วยเรื่องของการเขียนค่ะวันนี้นะคะการเขียนที่คุณครูจะนำเสนอเป็นการเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะยกตัวอย่างก่อนนะคะความหมายของคำคำนี้นะคะนิยามความหมายของคำคำนี้หมายถึงนะคะลักษณะของการนำนะคะจำนวนคำนะคะตั้งแต่10ถึง16คำค่ะเอามารวมกันนะคะมีจำนวน2วรรคนะคะลักษณะของคำหรือถ้อยคำข้อความนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการนะคะการให้ข้อคิดการให้แนวคิดหรือเป็นการรณรงค์ก็ได้ค่ะนักเรียนนะคะลักษณะของถ้อยคำหรือข้อความเหล่านี้เดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทายนะคะว่าลักษณะของถ้อยคำหรือข้อความที่คุณครูพูดนี้หมายถึงอะไรนะคะเช่นตัวอย่างเช่นนะฟังนะคะมันจะมี2วรรคนะวรรคหน้ากับวรรคข้างหลังนะคะจำนวน10ถึง16คำค่ะเช่นนะคะอะไรดีนะปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้วันละนิดวรรคที่1นะปลูกต้นไม้วันละนิดวรรคที่2ชีวิตนั้นแจ่มใสตัวอย่างที่1นะปลูกต้นไม้วันละนิดวรรคที่1นะคะวรรคที่2ช่วยให้จิตแจ่มใสนะคะหรือขยันเรียนในวันนี้นะคะเพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าเด็กๆทราบไหมคะว่าลักษณะของคำที่คุณครูกำลังยกตัวอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยใครจะตอบคุณครูได้บ้างเราเรียกว่าคำขวัญคำขวัญค่ะเรียกว่าคำขวัญนั่นเองนะคะถูกมองถูกต้องค่ะคำขวัญคืออะไรเอ่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะคะโอเคเราไปดูความหมายกันนะคะลูกความหมายของคำขวัญคืออะไรเด็กๆเห็นสไลด์อยู่ใช่ไหมคะเห็นอยู่นะคะเห็นชื่อต่อคุณครูด้วยนะคะลักษณะของคำขวัญคืออะไรเอ่ยพี่ออโต้เปิดไมค์บอกคุณครูหน่อยเห็นไหมคะลูกเห็นสไลด์ไหมเห็นครับเห็นครับเรามาดูความหมายก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้เด็กๆฟังก่อนแล้วเด็กๆค่อยจดสาระสำคัญตามคุณครูนะคะคำขวัญคืออะไรคำขวัญก็คือการใช้ถ้อยคำที่สั้นๆกระทัดรัดค่ะลูกโดยมีความหมายลึกซึ้งนะคะโดยจะมีจำนวนคำตั้งแต่10ถึง16พยางค์เป็นต้นไปนะคะซึ่งจะมีจำนวนทั้งหมด2วรรคด้วยกันค่ะเราเรียกลักษณะของคำนี้ว่าคำขวัญ นั่นเองนะคะทีนี้เราจะไปดูนะคะหลักในเรื่องของการแต่งคำขวัญลักษณะของการแต่งคำขวัญ นะคะมีลักษณะอย่างไรบ้างและคำขวัญในชีวิตประจำวันของเรานะคะมีมากมายก่ายกองเลยค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปดูกันคุณครูจะให้เด็กๆได้เห็นลักษณะเกี่ยวกับหลักในการเขียนคำขวัญหรือแต่งคำขวัญกันนะคะหลักข้อที่1ค่ะมีหลักดังนี้ข้อที่1เด็กๆจะต้องมีการกำหนดหัวข้อที่เด็กๆจะแต่งคำขวัญก่อนว่าเราจะเขียนคำขวัญเกี่ยวกับเรื่องอะไรเช่นเราจะเขียนคำขวัญเกี่ยวกับเรื่องของการอะไรคะการรณรงค์ในเรื่องของการปลูกป่าก็ได้การรณรงค์ในเรื่องของการรักษาธรรมชาติก็ได้การรณรงค์นะคะให้เรารู้จักการอะไรคะประหยัดพลังงานก็ได้ค่ะนักเรียนการใช้รถใช้ถนนก็ได้คำขวัญเกี่ยวกับเรื่องของความขยันหมั่นเพียรเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาก็ได้ค่ะซึ่งลักษณะของคำขวัญตรงนี้จะเป็นหัวข้อที่กำหนดขึ้นมานะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะเห็นเกี่ยวกับลักษณะของการใช้คำคมลักษณะของการนำแนวคิดหรือแนวทางไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะคะข้อ2ค่ะนักเรียนเมื่อเรากำหนดหัวข้อของการเขียนคำขวัญไปแล้วเราก็มาอะไรคะสังเกตค่ะว่าลักษณะของถ้อยคำหรือลักษณะของคำที่จะนำมาใช้ในการแต่งคำขวัญ นั้นเราจะใช้คำลักษณะแบบใดได้บ้างนะคะตรงนี้นะคะก็คื
เราจะต้องเลือกใช้ถ้อยคำที่มันสั้นกระทัดรัดนะคะคุณครูปิ่นโตค่ะสั้นกระทัดรัดและได้ใจความนะคะลักษณะของคำจะต้องเป็นคำที่สั้นกระทัดรัดได้ใจความเพราะเรามีลักษณะของการกำหนดของคำนะคะในการแต่งคำขวัญ นะจำนวน2วรรคดังนั้นเราจะต้องเอาคำที่สั้นแล้วก็กระชับมากที่สุดค่ะลูกข้อ3การใช้ภาษาในการสื่อสารนั้นนะคะเราจะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารให้ตรงกับจุดมุ่งหมายในการเขียนคำขวัญในการแต่งคำขวัญเราต้องการจุดประสงค์คำขวัญเกี่ยวกับอะไรเช่นในเรื่องของความขยันเราก็ต้องแต่งเกี่ยวกับเรื่องของความขยันเราต้องการแต่งเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเราก็จะต้องแต่งเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติลักษณะของเนื้อหาของคำขวัญก็จะแตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายของการแต่งคำขวัญ นะคะลูกจะไม่เหมือนกันนะข้อ4นะคะก็คือลักษณะของถ้อยคำหรือภาษาที่เราใช้จะใช้ลักษณะของคำที่ค่อนข้างกระชับนั่นพอนะยังจะต้องมีความหมายลึกซึ้งกินใจด้วยนะคะลูกจะต้องมีความหมายลึกซึ้งกินใจด้วยในตรงนี้นะต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของข้อ5กันนะคะข้อ5พยางค์หรือคำที่ใช้นะคะไม่เกิน16พยางค์นะคะจะใช้ประมาณ10ถึง16พยางค์ค่ะมากกว่านี้นะคะก็จะยืดยาวมากจนเกินไปนะคะไม่น่าฟังนะไม่ถูกหลักนะคะหลักข้อที่6ค่ะข้อสุดท้ายนะลูกก็คือเราจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นนะคะมีการแสดงความคิดเห็นในการอะไรคะในการเขียนลักษณะของคำนะคะในการลักษณะของการเขียนคำขวัญ นั้นนะคะตรงนี้นะคะลักษณะของการเขียนก็คือเราจะต้องมีการสอดแทรกทัศนคติเกี่ยวกับเนื้อหานะคะของคำขวัญตรงนี้แทรกเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้ลักษณะของคำขวัญของเรานั้นนะคะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นคุณครูแก้คำตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยแก้แล้วกันนะคะทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันค่ะลูกเมื่อเราทราบเกี่ยวกับหลักในการแต่งคำขวัญไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างกันว่าการแต่งคำขวัญในชีวิตประจำวันของเรามีมากมายเลยนะมีหลายประเภทได้แก่คำขวัญอะไรบ้างไปดูกันนะคะคำขวัญที่1คำขวัญเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกป่านะคะคำขวัญเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกป่านะคะเช่นปลูกป่าวันละนิดชีวิตแจ่มใสนะคะเราจะมีลักษณะของคำที่เป็นคำสัมผัสคล้องจองกันนะคะก็คือคำว่านิดกับคำว่าวิทนะคะจะสัมผัสกันนะคะนิดกับวิทจะสัมผัสกันเด็กๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะลูกเด็กๆเปิดไมค์บอกครูหน่อยสิเด็กๆเห็นไหมเห็นค่ะคำว่านิดกับวิทตรงนี้จะสัมผัสกันนะลูกนะอันนี้จะเป็นลักษณะของสองวรรคนะแต่ว่าตรงนี้นิดกับวิทจะสัมผัสกันนะคะนี่เขาจะสัมผัสกันแต่คำอื่นไม่เป็นไรจะเป็นลักษณะของคำสุดท้ายจะสัมผัสกันในวรรคถัดไปนะคะข้อ2จะเป็นคำขวัญในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎและจะอะไรคะการกฎการใช้อะไรคะกฎในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกฎจราจรพวกนี้ค่ะเช่นขับขี่อย่างปลอดภัยร่วมใส่ใจสวมหมวกกันน็อกเห็นไหมคะจะเห็นได้ว่าวรรคที่1ลงท้ายด้วยคำว่าอะไรลูกลงท้ายด้วยคำว่าภัยวรรคที่2ลงท้ายด้วยคำว่าอะไรคะคำว่าใจนะคะเห็นไหมคะภัยกับใจก็จะสัมผัสกันนะคะนี่เองนะใส่ก็ได้นะอันนี้สัมผัสกันนะคะจะเป็นลักษณะของคำที่มีคำสัมผัสนี่ก็คือวรรคที่1และวรรคที่2นะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะไปดูประเภทที่3นะคะของคำขวัญ นะอันนี้เป็นคำขวัญใกล้ตัวเราเข้ามาหน่อยนะลูกเป็นคำขวัญเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษาค่ะขยันในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าเห็นไหมคะเด็กๆลองบอกคุณครูสิคำไหนสัมผัสกันลูกพยางค์สุดท้ายคือประสมที่สระอีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะคำสุดท้ายตรงนี้ลงท้ายที่สระอีวรรคถัดไปก็ต้องสัมผัสด้วยสระอะไรเหมือนกันสระอีนะคะสระอีเหมือนกันใช่ไหมคะนี้สัมผัสกับคำว่าชีวีเห็นไหมคะสระอีเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมชีกับวีนะคะก็สระอีเหมือนกันเลยนะนี้กับวีจะสัมผัสกันนะคะในแต่ละวรรคนะคะอันนี้มาแบบโควิด19ของเราที่เป็นโรคยอดฮิตตอนนี้แต่ไม่มีใครอยากเป็นนะลูกนะครูก็ไม่อยากเป็นเนาะเรื่องโรคโควิด19ค่ะเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันรักษาความสะอาดให้เรารู้จักวิธีการในการป้องกันตนเองค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19นะคะมันล้างมือให้สะอาดหากพลั้งพลาดเกิดโรคได้เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคำว่าอะไรสัมผัสกันคำสุดท้ายก็คือคำว่าอะไรลูกตอบสิคำว่าอาจสัมผัสกับคำว่าอะไรลูกคำว่าพลาดนั่นเองเห็นไหมคะจะลงท้ายด้วยตัวสะกดอะไรเหมือนกันเลยคะเด็กๆลงท้ายด้วยตัวสะกดแ
กฎเหมือนกันก็คือรอเด็กใช่ไหมถูกต้องค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะสำหรับวันนี้เสร็จแล้วค่ะกิจกรรมสำหรับวันนี้จบเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ง่ายๆนะวันนี้หัวข้อง่ายๆกิจกรรมในวันนี้คุณครูจะให้ทำอะไรเอ่ยการบ้านนะ10คะแนนนะไปทำมานะแค่2วรรคโอ้ยเธอ2วรรคได้ทั้ง10คะแนนเนี่ยเฉลี่ยวรรคละ5คะแนนอยากได้มั้ยคะแนน10คะแนนเนี่ยอยากได้มั้ยคะอยากได้ต้องทำนะใครไม่ทำจะเริ่มเก็บแล้วนะคะใครส่งไม่ทันเวลาตัดศูนย์นะโอเคนะอ่ะทีนี้มาดูนะคะคำขวัญในวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆคิดคำขวัญในใจมาคนละ1คำขวัญ นะลูกนะแล้วให้เด็กๆแต่งมาคนละ1หัวข้อเมื่อสักครู่นี้มีตัวอย่างประมาณอะไรคะประมาณ 4-5 ประเภทคุณครูยกมาแล้วนะหนูก็ไปลึกดูว่าเอ๊ในชีวิตประจำวันเราฉันอยากเขียนคำขวัญเกี่ยวกับอะไรนะเอาการเรียนดีไหมล่ะเอาเรื่องของประหยัดพลังงานดีไหมเอาเรื่องของอะไรดีคะเรื่องโควิด19หรือจะเอาเรื่องของการศึกษาดีหรือเปล่าคะเนี่ยเด็กๆไปเลือกเอาค่ะว่าเด็กๆจะเอาหัวข้อคำขวัญเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วคุณครูจะให้นักเรียนนะลูกนะแต่งคำขวัญมาคนละ1คำขวัญลงในกระดาษ A4 นะคะให้เด็กๆแต่งคำขวัญมาคนละ1หัวข้อลงในกระดาษ A4 พร้อมกับให้เด็กๆวาดภาพคำขวัญนั้นประกอบด้วยนะคะสมมติว่าเอาพี่ D-Mac เนาะเอาพี่ D-Mac แล้วกว่า D-Mac เพิ่งเข้ามาพี่ D-Mac จะบอกว่าพี่ D-Mac จะเอาเรื่องของคุณครูครับผมจะเอาเรื่องของการประหยัดพลังงาน D-Mac ก็จะแต่งในเรื่องของอะไรคะการประหยัดพลังงาน D-Mac อาจจะเอาอะไรคะวาดภาพคนที่กำลังอะไรลูกคนที่กำลังอะไรคะคนนึงยืนอะไรคะยืนเปิดน้ำล้างมืออยู่คนนึงยืนปิดน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขียนป้ายสติกเกอร์เป็นคำขวัญแปะเอาไว้ว่าอะไรคะปิดกรุณาปริดน้ำเมื่อเลิกใช้อะไรประมาณนี้เราก็คือแบบใส่ข้อมูลที่เป็นลักษณะของคำขวัญเข้าไปนะคะแทรกเข้าไปให้ลักษณะของคำขวัญของเรานั้นมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยทำลงในกระดาษ A4 นะคะทำลงในกระดาษ A4 นะคะให้เด็กๆตีกรอบนะคะแล้วก็วาดภาพนะคะในส่วนของคำขวัญมานะคะวาดภาพที่สอดคล้องเกี่ยวกับคำขวัญ นะลูกนะแล้วก็ให้เด็กๆตกแต่งระบายสีให้สวยงามไม่ต้องวาดองค์ประกอบเยอะนะถ้าใครจะบอกว่าหนูอยากจะวาดภาพเกี่ยวกับคำขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะคุณครูหนูก็วาดภาพป่าไม้แล้วก็มีเด็กหลายๆคนหรือ1คน2คนหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะหนูวาดลงไปสัก 2-3 คนคุณพ่อคุณแม่คุณลูก3คนถือต้นไม้ในกระถางกำลังไปปลูกนั่งปลูกต้นไม้อยู่อะไรประมาณนี้ท่ามกลางนะคะต้นไม้เต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขียนคำขวัญลงไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโอเคไหมคะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมพอจะเข้าใจงานที่คุณครูสั่งในวันนี้ไหมคะเข้าใจค่ะพอจะเข้าใจ okay. ก็คือ 1. ให้เด็กๆ เขียนคำขวัญมาคนละ1คำขวัญพร้อมกับทำอะไรคะลูก 2. พร้อมกับทำอะไรวาดภาพประกอบคำขวัญใช่วาดภาพประกอบคำขวัญ นะแค่นั้นเองแค่2วรรคเหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูให้ทำเนี่ยไหมหนูก็เขียนมาก่อนว่าคำขวัญอะไรนะคะแค่นี้เองคำขวัญประจำจังหวัดได้ไหมครับอะไรนะลูกคำขวัญประจำจังหวัดได้ไหมครับหนูขาอันนี้คำขวัญอันนี้คุณครูอยากให้หนูคิดเองค่ะลูกไม่ให้ไปลอกเข้ามานะคะอยากให้หนูคิดเองค่ะลูกอันนั้นคำขวัญประจำจังหวัดเขามีของเขาอยู่แล้วแต่คุณครูต้องการวัดว่าหนูจะแต่งคำขวัญได้ไหมค่ะลูกเนาะให้ลองฝึกคิดเองนะคะว่าจะเอาหัวข้อคำขวัญอะไรเอาหัวข้อง่ายๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรานะคะลูกเนาะประมาณนี้โอเคนะคะยังไม่อยากให้ไปลอกมานะคะเนาะอยากให้เด็กๆได้แต่งเองคิดเองนะคะเพื่อที่จะได้ฝึกกระบวนการในการแต่งคำขวัญค่ะลูกเนาะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับนะคะกิจกรรมบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะเรื่องของคำขวัญ นะลูกนะคุณครูก็ขอจบคำอธิบายนะคะการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับ